ค่ะวันนี้นะคะพราวก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการไปเรียนกันค่ะแล้วนี่ก็คือเต็มนะคะอันนี้คืออยู่ไปเรียนตั้งแต่ตอนไหนนะประมาณม .1 ม .1 ใช่ม .1 ก็คือตอนนี้ก็คืออยู่มากี่ปีนะ4ปีได้มั้งปีแล้วการเรียนที่แบบนิวซีแลนด์อยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับอยู่มันก็ถือว่าง่ายกว่าไทยค่อนข้างเยอะแต่แบบมันก็คือมันเน้นสอนเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าใช่ป่ะเพราะว่าแบบตอน year 10ก็คือปีที่2มั้งของตอนที่ไปก็เหมือนแบบมันมีค่ายที่ต้องแบบนักเรียนผู้ชายต้องไปอยู่อ๋อที่อยู่เคยเล่าอันนี้ก็คือทีฮอยแล้วคือแบบมันไปอยู่ประมาณ6เดือนก็คือครึ่งปีคืออยู่เข้าไปอยู่ในป่าครึ่งปีอ่ะก็ประมาณนั้นคือแบบว่ามันเป็นบ้านเล็กหลังเล็กๆบ้านละ7คนแล้วคือแบบทำกับข้าวเองทำทุกอย่างเองทำความสะอาดเองแล้วคือแบบว่าวันพฤหัสก็มีออกไปแบบเอาท์ดอร์เหมือนแบบจะคุยกับแม่ก็เขียนจดหมายเอานั่นแหละคือครูคือแบบเขียนจดหมายเปเปอร์ใช่ป่ะแล้วคือนักเรียนปกติเขาก็จะส่งกลับบ้าน แต่อันนี้คือถ้าส่งกลับบ้านก็คือเป็นเดือนกว่าจะถึง ฉะนั้นครูเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วเขาแบบส่งอีเมลอันนี้ก็อยู่พูดเล่นเรื่องจดหมายนี่คือต้องเขียนจริงจริงจริงต้องเขียนจริงแต่ก็สนุกดี เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีไม่ของไอ้ก็ไปค่ายตอนปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วต่อไปแค่แบบ2คืนไปแค่แบบเดียวแต่แบบมันไม่ได้แอดเวนเจอร์ขนาดอยู่อ่ะแค่แบบเดินไปเดินป่าไม่คือแบบจริงๆหลักๆอ่ะคือเหมือนจริงๆรอบนี้มันเป็นรอบที่แบบไปฝึกแล้วก็จริงๆต้องมีไปจริงอีกแต่ว่าแบบติดโควิดไงแล้วก็แบบไม่ได้ไปแต่ว่าแบบส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นกิจกรรมแบบพายเรือเข้าทำแบบเยอะอะไรขนาดนั้นของยูอ่ะแต่มันแค่แบบหลักๆก็คือแค่เดินแต่แบบเดินเยอะมากอ่ะแบบเป็น20กิโลน้องเท้ากับปะใช่อันนั้นแหละคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกับแบบเดินเสร็จกลับมาแล้วคือแบบเลือดไหลแบบถุงเท้าชุ่มเลือดอ่ะอ๋ออ่าแล้วโรงเรียนที่ยูเรียนคือแบบอยู่ตรงไหนนะอยู่เป็นเมืองเงียบๆที่เรียกว่าแฮมิลตันใกล้ๆโอ๊กแลนด์อ๋อคือไม่ได้เรียนไม่ใช่เมืองหลวงใช่ปะไม่ใช่เมืองหลวงจะอยู่เวลลิงตันแต่คือเมืองที่เรียนอยู่ก็แบบเป็นเมืองเงียบๆไม่มีอะไรมากชื่อแฮมิลตันก็โรงเรียนก็เซนต์พอลมีความสิทธิ์บ้างปะก็มีตอนแรกๆใช่แล้วอยู่อ่ะตอนแรกเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ร้องไห้อยู่เราก็ตอนแรกชั้นฟ้าที่ไปก็คิดถึงแม่แล้วคือแบบว่าที่โรงเรียนมีแบบกดให้เก็บโทรศัพท์ตอนกลางคืนใช่ปะคือก็แบบด้วยความที่แม่ก็อยู่ต่างประเทศถูกปะเราก็อยู่อีกประเทศนึงกับแม่ก็เลยต้องแบบมีโทรศัพท์ไปคุยกับแม่ก็เลยแบบมีแอปเก็บไว้2เครื่องแต่เขาจับไม่ได้ใช่ป่ะจับได้แต่ก็มีเครื่องนั่นแหละแต่คือก็แบบอะไรอ่ะตอนกลางคืนก็มีบ้างนะถ้าแบบโฮมซิกก็แบบเข้าไปห้องน้ำแล้วก็โทรหาแม่ประมาณนี้แล้วยูอ่ะไม่ไอแบบไม่โฮมซิกเลยแบบไปถึงใช่ป่ะคือเหมือนตอนแรกเหมือนแบบมีนิดนึงแต่ว่าแบบสักพักก็แบบอยู่กับเพื่อนแล้วแบบสนุกมากจนแบบแม่ต้องแบบโทรตามเพราะแบบไอไม่โทรหาแม่เลยอ่ะแต่ว่าแบบไม่แบบเราให้โฮมซิกอะไรอย่างนี้เลยแล้วเรื่องเรียนอยู่เป็นยังไงบ้างอ่ะแบบต้องเรียนกี่วิชาอะไรเงี้ยก็วันนึงก็เรียน6วิชามีเบรก2รอบตอนประมาณ11โมงกับตอนเที่ยงคือ6วิชาเป็นแบบบังคับหมดเลยป่ะว่าอยู่ต้องเรียนก็มีบังคับด้วยแล้วก็แบบมันก็มีให้เลือกบ้างแล้วอยู่อ่ะอยู่เรียนอยู่วิชาหรือว่าไอเรียนแค่3วิชาจริงจังแบบทั้งปีอ่ะเรียนแค่3วิชาแล้วเรียนแบบก็เวลาว่างเยอะดิคือทุกคนอาจจะคิดอย่างงี้ไว้ว่าแบบ3วิชามันดูน้อยใช่ป่ะแต่คือจริงๆอ่ะมันแบบคือมันก็จะมีเวลาว่างบ้างแต่อยู่ก็ต้องแบบเหมือนแบบเซลฟ์สตูดี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่เหมือนแบบมันเป็นแต่ละวิชาคือเหมือนมันจะแบบเรียนลึกไปเลยอ่ะแบบอยู่แค่ต้องเลือกวิชาให้มันลิงก์กับแบบดีกรีที่อยู่จะเข้าตอนแบบมหาลัยแต่ละวิชาอยู่จะเรียนแบบชั่วโมงเท่ากันทั้งวีก็ประมาณแบบ8คาบต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยต่อวิชาก็คืออยู่เรียนแบบเลือกวิชาแบบเฉพาะแล้วก็เรียนแบบอัดอันนั้นไปเลยที่อยากเรียนแล้วการบ้านอยู่เป็นยังไงเยอะป่ะมันก็มาเรื่อยๆแต่คือมันก็จะเยอะเวลาหมดเดือนเพราะว่าแล้วอยู่ทำป่ะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นแหละแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำเท่านั้นแหละเพราะหลังเลิกเรียนเขาจะมีเวลาให้ทำไงคือจะนั่งเฉยๆครูก็ด่าของไอซ์จริงๆมันจะพูดว่าเยอะมันก็แบบคือเขาจะเน้นแบบของไอคือมันจะเน้นทำงานแบบในคาบอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่าแต่แบบคือการบ้านก็มีแต่ว่าแบบมันไม่ได้หนักขนาดที่แบบไม่มีเวลาทำอย่างอื่นอะไรแบบนั้นนะคงอยู่เป็นเหมือนกันป่ะก็มีบ้างนะแต่ก็แบบมีเวลาทำอย่างอื่นใช่ครูบางคนเขาก็แบบให้เยอะเกินแล้วก็เหมาะครูไปหรือไม่ถ้าข้อครูไม่ทำแล้วตอนแบบยูไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกับที่ไทยเราทำให้แบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างป่ะก็แบบเรื่องส่งงานอ่ะใช่ป่ะก็แบบคือที่ไทยใช่ป่ะครูแต่ละคนก็แบบมีตาม
ล้วคนแบบสมมติถ้าเราไหนไม่ผ่านเนี้ยครูเขาจะตามให้เราผ่านแต่คือแบบที่นู่นอ่ะแบบถ้าเราไม่ผ่านอะไรเงี้ยเดดไลน์อะไรมาเขาปล่อยเฮ้ยเป็นเหมือนกันใช่เออจริงคือถ้าเหมือนแบบถ้าไม่ส่งอะไรเขาก็แบบปล่อยไปเลยแบบเขาไม่ได้มาทวงอะว่าแบบต้องส่งวันนี้จนกว่าแบบจะครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบคือของน้องอะเหมือนแบบมีไม่ส่งงานบ้างใช่ป่ะแต่คือแบบเขาก็ไม่ได้ตามแต่ว่าแบบคือมันจะแบบเขาโรงเรียนจะอีเมลไปหาแบบผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยเลยเออแต่ว่าแบบไม่ได้ตามที่แบบเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยแล้วแบบพวกกฎอะไรอย่างเงี้ยแบบโทรศัพท์อยู่ต้องเก็บแบบเคร่งมากป่ะคือตอนแรกๆที่ไปใช่ป่ะเขาก็ค่อนข้างเคร่งคือแบบว่าเยเก้าเยสิบอย่างเงี้ยก็แบบไม่มีโทรศัพท์มีแค่แบบคอมหนึ่งเครื่องถึงมันมีกฎนี้ก็จริงแต่คือแบบทุกคนก็มีสองเครื่องนั่นแหละก็มีการแอบนี่รู้สึกว่ามันแบบเป็นปัญหาอะไรอย่างงี้บ้างป่ะก็ถ้าสำหรับแบบใช่เด็กที่แบบอยู่ประเทศแบบโลเคอลอ่ะแบบอยู่นิวอยู่แล้วคือแบบมันก็ไม่น่ามีปัญหาขนาดนั้นเพราะแบบส่วนใหญ่เขาก็ไปเจอผู้ปกครองเสาร์อาทิตย์แต่แบบของอย่างเราแบบ international student ก็คือแบบเออผู้ปกครองเราอยู่ต่างประเทศแล้วคือ time zone มันก็ไม่เหมือนกันเราก็แบบต้อง adapt กับเขาแล้วเขาก็ต้อง adapt กับเราเราก็ต้องแบบควรจะมีโทรศัพท์แบบไปคุยกันแบบเกือบทุกเวลาก็ได้เออสมมติถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วของเด้ออ่ะใครว่ารู้สึกว่าแบบจริงๆมันไม่ค่อยมีสิ่งที่แบบเหมือนกับที่ไทยเท่าไหร่อ่ะแบบคือเวลาคิดถึงบ้านมันจะคิดถึงจากการที่แบบเราเจออะไรที่มันแบบไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบเรื่องครูอะไรเงี้ยที่อยู่พูดใช่ป่ะแล้วก็เหมือนพวกแบบเรื่องแบบการสอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะต่างจากที่ไทยไปเลยอย่างเช่นแบบคือจำได้ป่ะตอนเราอยู่ไทยอ่ะเราจะเน้นเรียนแบบในห้องเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่คือแบบตอนไอไปอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าไม่เน้นเรียนในห้องหรอกแต่ว่ามันแบบมันไม่ใช่แนวที่เหมือนเราเหมือนนั่งจดเลคเชอร์อะไรแบบนั้นนั่งฟังอย่างเดียวอ่ะคือมันจะเน้นแบบให้เราได้แบบดิสคัสมุมของเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีแบบให้เราเถียงแบบทฤษฎีที่เราเรียนด้วยซ้ำอ่ะเก็บไหมมันแบบให้แต่ละคนได้แบบแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้วถ้าเถียงที่ไทยก็โดนครูว่าอาจจะเป็นแบบมารยาทอะไรอย่างงี้แบบด้วยแบบวัฒนธรรมที่มันต่างกันอ่ะก็เลยอาจจะแบบทำไม่ค่อยได้ด้วยเออแล้วเนี่ยที่แบบสิ่งหนึ่งที่เหมือนที่ไทยนะคือแบบต้องใส่ยูนิฟอร์มทุกวันก็เหมือนที่จิรดาที่ต้องใส่ทุกวันอ๋อคืออยู่แบบมียูนิฟอร์มทุกวันเลยถูกปะก็คือแบบวันจันทร์กับศุกร์มันก็แบบคนละแบบกันแต่คือมันก็มีอยู่ในความทุกวันแหละแล้วถ้าแบบอยู่เลือกได้แบบ prefer แบบไหนมากกว่ากันแบบมีหรือไม่มีก็มีน่าจะดีกว่านะเพราะจะแบบตอนเช้าจะได้แบบไม่ต้องคิดมากว่าต้องใส่อะไรเออจริงจริงเหมือนผ้าซักไม่ทันเนี่ยเรากองไว้ใช่ป่ะแล้วแบบคือสมมติถ้าเป็นชุดปกติอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ที่ไม่ใช่ยูนิฟอร์มทุกคนก็จะแบบเฮ้ยนี่มันใส่ชุดเดียวกันอีกแล้วถูกป่ะยูใส่ซ้ำใช่ไหมคือที่นู่นมันซักมันก็แบบมันต้องไม่ส่งซักไงเขาจะว่ากว่าเขาจะได้กลับมามันก็นานบางทีก็มีใส่ซ้ำบ้างแต่ก็แบบไม่ให้มันแย่ขนาดนั้นอ่ะแล้วของยูอ่ะไม่มียูนิฟอร์มเลยแบบจริงๆมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยูบอกว่าแบบต้องคิดว่าแบบแต่ละวันจะต้องใส่อะไรอ่ะเก็บป้าแบบเราก็ต้องแบบคิดว่าแบบเออพรุ่งนี้จะใส่อะไรดีแบบเพราะมันไม่มียูนิฟอร์มไงแล้วคือจริงๆบางทีมันก็คิดถึงยูนิฟอร์มนะเพราะแบบเคยรู้สึกว่าแบบมียูนิฟอร์มบางทีแบบใส่แล้วมันดูเท่ป่ะแบบบางทีนะก็แล้วแต่คนก็เออก็จริงแต่ว่าแบบไม่มีมันก็สบายแบบเราอยากใส่อะไรก็ได้อ่ะแต่มันก็ลำบากนะคิดตอนเช้าตื่นมาง่วงๆอย่างเงี้ยก็หยิบแบบโยนใส่คือตอนอยู่ที่นู่นอยู่คิดถึงอาหารไทยบ้างป่ะหรือว่าแบบไม่มีปัญหาเลยก็คิดถึงนะแต่แบบมันก็เท่าไหร่พอไอมีการ์เดียนใช่ป่ะคือการ์เดียนอ่ะเป็นคนไทยแล้วเขามีเป็นสามีฝรั่งแล้วคือเขาทำอาหารไทยอร่อยมากใช่ป่ะคือแบบว่าอยากกินอาหารไทยเนี่ยก็แวะไปหาเขาเขาก็ทำให้ข้าวเหนียวลาบอะไรก็ว่าไปใช่แต่คือแบบก็นั่นแหละแต่คือสมมติถ้าไม่ไปหาเขาก็มีแบบร้านไทยในเมืองอยู่ใช่แต่ก็แบบไปกินได้แต่มันก็แบบไม่ได้อร่อยเหมือนไทยอ่ะหลายๆอย่างมันก็แบบอะไรอ่ะคือแบบวัตถุดิบมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะถูกป่ะเพราะแบบที่นู่นนิวซีแลนด์แบบ restriction มันเยอะจะเอาอะไรเข้ามันก็แบบไม่ได้คือแบบมันส้มตำอย่างเงี้ยปกติเป็นมะละกอใช่ป่ะที่นู่นไม่แครอทล้วนไม่แล้วมันแพงกว่าได้ป่ะแบบเวลาแพงกว่าเวลาเรากินที่ไทยอ่ะก็เท่าที่จำได้นะข้าวมันไก่ทอดประมาณ20ดอลได้ก็ประมาณ500ป่ะโอ้เออแพงกว่าเยอะนะแล้วแบบเรื่องอื่นเนี่ยมีอะไรที่แบบเหมือนกับที่ไทยหรือว่าแบบเหมือนแบบเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าก็แบบว่าเพราะไอชอบเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ป่ะอ๋อเออใช่แล้วคือไปไหนมาไหนก็ด้วยสเก็ตบอร์ดแล้วคือแบบเหมือนที่นู่นเงี้ย
เล่นสเก็ตบอร์ดถนนได้แบบไปไหนมาไหนได้ทุกคนเขาจะแบบไม่ได้แคร์อะไรมากแต่คือสมมติถ้ามาเล่นที่ไทยก็มีรถมีเสียงตายมันเป็นปลอดภัยเท่านะสนุกกับคนละแบบแล้วแบบเวลาจะไปไหนคือคนส่วนใหญ่เขาจะแบบนั่งรถเมล์เดินไปอย่างเงี้ยในที่ไทยเดินไปก็แบบคงเหนื่อยตายก่อนเหมือนกันเพราะคือที่นู่นแบบตอนอายุใช่ป่ะคือส่วนใหญ่ก็คือแบบจะเดินแล้วก็แบบนั่งรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไอ้ว่าคือเหมือนที่นู่นแบบเขาใช้รถไม่ค่อยเยอะกันด้วยแล้วรถมันก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอมันคือเหมือนแบบไปไหนมันก็ค่อนข้างจะสะดวกอ๋ออ่าแล้วนี่ที่นู่นขับรถได้ป่ะหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเป็นเด็กหรือว่าเด็กใช่มันเดินขับได้ป่ะล่ะไม่คือเหมือนมันก็ต้องทำลายเส้นก่อนไงแต่ไอ้ไม่มีลายเส้นไอ้ก็ขับไม่ได้แล้วก็ต้องอายุให้ถึงด้วยเรื่องเพื่อนบ้างอยู่ใช้เวลาแบบปรับตัวนานป่ะกว่าจะเข้ากับเพื่อนหรือแบบสนิทกันอะไรเงี้ยคือตอนแรกไปอยู่โรงเรียนนึงก่อนแล้วเขาย้ายไปอีกโรงเรียนคือตอนแรกอ่ะก็มีเพื่อนเยอะอยู่นะแต่คือแบบพอย้ายไปอีกโรงเรียนคือแบบเพื่อนหายหมดเลยก็แบบปีนึงได้มั้งกว่าจะแบบปรับตัวเพราะแบบแล้วคือที่ช่วยปรับตัวมากๆเลยก็คือค่ายที่เคยเล่าให้ฟังอ๋อที่แบบเข้าป่าป่ะใช่ใช่คือแบบทุกคนก็แบบสนิทกันขึ้นแบบได้ยินกันมากขึ้นแล้วคือแบบยิ่งการอยู่หอคือแบบทุกคนเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันเข้าป่ะคือก่อนกลับมาคือแบบคิดถึงพวกมันมากคือแบบสนิทกันจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าการที่มันแบบคือเหมือนอยู่แบบวัฒนธรรมอยู่กับของเขามันก็แบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นแบบปัญหาในการแบบเข้ากันตอนแรกๆวะตอนแรกมันก็ยากนะแต่แบบตอนนี้มันก็โอเคอะไอถามได้ป่ะว่าโรงเรียนอยู่มีแบบเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างงี้บ้างป่ะก็มีเพราะแบบว่าคือสมมติคนฝรั่งเงี้ยมองกับมาคนไทยคือบางคนมันก็แบบอะไรอะแบบอาจจะเล่นกีฬาไม่เก่งเท่าพวกเขาหรือแบบยังไงแบบ prefer ที่จะแบบนั่งอยู่ในห้องแค่นั้นไม่เก็ตป่ะคือพวกนั้นมันก็จะแบบเนี่ยทำไมไม่ทำอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงวันๆแล้วมีบูลลี่ป่ะหรือว่าไม่คือก็มีอยู่ไปบูลลี่เขา ไม่แต่คือแบบมันก็มีทั้งคู่แหละใช่แต่คือแบบว่าส่วนใหญ่คือก็เล่นกันอะมากกว่าไม่ได้แบบรุนแรงจริงจังบางทีแล้วที่นู่นอะเพื่อนใช่ไหมใช่ก็จริงๆแบบไอ้ก็ใช้เวลาปรับตัวแบบประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าคือแบบโรงเรียนไอเป็น international ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเพื่อนก็มาแบบจากคนละที่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเอาจริงๆเหมือนตอนแรกอ่ะไอแบบไม่ค่อยคุยกับใครเยอะด้วยแหละนั่นแหละแล้วก็เหมือนจริงๆตอนแรกก็มันจะมีทั้งมีความแบบคือไอก็แบบไอเพิ่งย้ายไปใช่ไหมแล้วก็แบบอยู่โรงเรียนไทยมาตั้งแต่แบบเด็กๆก็คืออยู่กับเพื่อนที่ไทยมาตั้งแต่แบบเด็กๆจนถึงก่อนไปอังกฤษเลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างจะผูกพันแล้วก็เลยแบบต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไอไม่เคยไปแบบสังคมใหม่ที่แบบต้อง make friends กับคนอื่นในเก็ตป่ะแล้วเหมือนแบบมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวระยะนึงแต่ว่าเหมือนพอแบบสนิทกันได้หลายคนอาจจะแบบส่วนใหญ่จะเพื่อนจากที่หออะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ด้วยกันไงแต่ไปเรื่อยๆก็แบบสนิทกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณเต็มมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งเอาจริงๆหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยอาจจะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกันแต่ว่าจริงๆการไปคนละประเทศเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะเลยสำหรับทุกคนที่จะไปเนี่ยก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลของประเทศนั้นๆที่จะไปนะคะให้ครบถ้วนแล้วก็เพื่อจะได้ตัดสินใจในช้อยส์ที่ดีที่สุดค่ะแล้วเผื่อใครชอบคลิปนี้นะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อถ้ามีคำถามอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ